วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snakes of Thailand รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักกับงูไทยชนิดต่างๆอยู่กับผมผู้ดำเนินรายการภูมิชาร์กนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP แรกของเราที่เกี่ยวกับงูน้ำโดยจะเกี่ยวกับงูน้ำชนิดหนึ่งซึ่งเป็นงูพิษอ่อนไม่อันตรายเป็นงูที่มีเกล็ดใต้ท้องซึ่งทำให้เคลื่อนไหวบนบกได้อย่างคล่องแคล่วและมีลวดลายบนหัวอันเป็นเอกลักษณ์จะเป็นงูอะไรกันนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับงูหัวกะโหลกหรืองูเหลือมอ้อมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Puffed Water Snake มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Homalopsis bucata เป็นงูที่พบได้ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาคมีความยาวตัวเต็มที่ประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรในอดีตนั้นงูหัวกะโหลกถูกจัดให้เป็นงูเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Homalopsis แต่ปัจจุบันได้มีการจำแนกออกใหม่เป็นทั้งหมด5ชนิดด้วยกันซึ่ง3ใน5ชนิดดังกล่าวนั้นสามารถพบได้ในประเทศไทยซึ่งได้กับงูหัวกะโหลกหรืองูเหลือมอ้องูหัวกะโหลกไทยที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Homalopsis myrrhocoxii และงูหัวกะโหลกท้องดำที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Homalopsis nigroventralis อีก2ชนิดที่เหลือนั้นยังไม่มีชื่อไทยและปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลมากนักแต่ได้ทราบแล้วว่างูทั้งหมด5ชนิดย่อยนี้นั้นเป็นงูน้ำและมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่คล้ายกันงูหัวกะโหลกเป็นหนึ่งในสัตว์ชนิดแรกๆชนิดหนึ่งของโลกที่ได้รับการอนุกรมวิธานหรือการจดทะเบียนให้เป็นสปีชีส์มีลวดลายสีน้ำตาลอ่อนที่ส่วนหัวซึ่งแลดูคล้ายกับลายหัวกะโหลกอันเป็นที่มาของชื่อเรียกมีพื้นลำตัวเป็นสีดำและจะมีลายสีอ่อนคาดอยู่ตามบริเวณลำตัวซึ่งลูกงูแรกเกิดนั้นจะมีลายเหมือนกับตัวเต็มวัยแต่จะมีความต่างของสีมากกว่าโดยส่วนที่เป็นสีอ่อนในงูแรกเกิดนั้นมักเป็นสีชมพูหรือสีขาวอมเหลืองแต่เมื่อโตขึ้นนั้นสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสีน้ำตาลเข้มและในงูตัวโตเต็มที่นั้นแทบจะไม่เห็นลายบนตัวแล้วนอกจากลายหัวกะโหลกบนหัวงูชนิดนี้มีรูจมูกอยู่ที่บริเวณด้านบนของส่วนหัวเพื่อทำให้สะดวกต่อการหายใจเมื่ออยู่ในน้ำเกล็ดที่ท้องนั้นมีสีขาวอมเหลืองและมีพัฒนาการดีซึ่งสามารถทำให้เลื้อยบนบกได้อย่างคล่องแคล่วเป็นงูที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำหรือพื้นที่ชื้นแฉะไม่เว้นแม้กระทั่งตอนออกลูกพบกระจายพันธุ์ได้ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแหล่งน้ำต่างๆสำหรับในประเทศไทยนั้นงูหัวกะโหลกมักพบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนิ่งที่มีน้ำไหลไม่เชี่ยวมากนักซึ่งต่างกับประชากรงูที่พบได้ในภาคใต้ซึ่งมักจะอาศัยอยู่ตามลำธารที่มีน้ำไหลโดยจะหลบตัวอยู่ตามซอกหินหรือตามไม้น้ำเพื่อไม่ให้กระแสน้ำพัดพาตัวไปและยังสามารถพบได้ตามพื้นที่เกษตรกรรมหนองบึงและนาข้าวได้อีกด้วยโดยจะล่าสัตว์น้ำและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นปลาและกบกินเป็นอาหารโดยจะมีพฤติกรรมการไล่เหยื่อทั้งแบบซ่อนอยู่นิ่งๆให้เหยื่อเข้ามาหาเองและการบุกจู่โจมเหยื่อด้วยตัวเองงูหัวกะโหลกเป็นงูเขี้ยวพิษหลังซึ่งหมายความว่ามีเขี้ยวพิษอยู่บริเวณในสุดของขากรรไกรซึ่งทำให้สามารถกัดและปล่อยพิษได้ลำบากแต่ถึงจะเป็นงูมีพิษงูหัวกะโหลกกลับเป็นงูที่มีนิสัยไม่ดุร้ายและมีพิษที่อ่อนมากและพิษนั้นไม่ปรากฏว่าสามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้และแทบไม่ส่งผลต่อผู้ที่ถูกกัดเลยโดยผู้ที่ถูกกัดนั้นจะมีเพียงแผลเลือดออกเท่านั้นและเนื่องจากเป็นงูที่ไม่ดุร้ายและไม่สามารถทำอันตรายต่อผู้เลี้ยงได้งูหัวกะโหลกจึงเป็นงูน้ำอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยงงูชนิดนี้เป็นงูประเภท Ovoviviparus ซึ่งหมายความว่าไข่ของงูชนิดนี้นั้นจะฟักเป็นตัวในท้องแม่ก่อนแล้วแม่งูจะค่อยคลอดออกมาอีกทีหนึ่งโดยจะออกลูกครั้งละประมาณ 2-37 ตัวโดยลูกงูแรกเกิดนั้นจะมีความยาวประมาณ 19-26 ซมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่17เกี่ยวกับงูหัวกะโหลกหรืองูเหลือมอ้อถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับสังคมและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมและนอกจากนี้นะครับงูหัวกะโหลกยังใช้ประโยชน์จากหนังบนหัวในเชิงอุตสาหกรรมเครื่องหนังได้อีกด้วยโดยที่ประเทศเวียดนามมีเกษตรกรรายหนึ่งได้เลี้ยงงูหัวกะโหลกเพื่อส่งออกขายและทำรายได้ได้ดีแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่ค่อยสนับสนุนการค้าขายหนังสัตว์เลื้อยคลานเท่าไหร่นักเพราะนอกจากจะดูผิดแล้ววิธีการฆ่าและถลกหนังงูนั้นมักจะทำกันทั้งที่งูยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดและความทรมานให้แก่ตัวงูมากผมจึงไม่สนับสนุนให้ท่านผู้ชมซื้อขายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ทำจากหนังงูนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมมากเนื่องจากช่องของผมนั้นเดินทางมาจนเกือบถึง100 subscriber แล้วซึ่งถ้าช่องผมนั้นมีผู้ติดตามถึง100คนเมื่อไหร่นั้นผมจะออกกล้องและทำคลิป25 facts about me หรือคลิปที่เกี่ยวกับเรื่อง25อย่างที่เกี่ยวกับตัวผมเองสำหรับ EP ต่อไปนั้นจะเกี่ยวกับงูทั้งหมด5ชนิดด้วยกันซึ่งงูตระกูลนี้นั้นเป็นญาติกับตระกูลงูทางมะพร้าวหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นงูตระกูลเดียวกันเลยก็ว่าได้
นื่องจากงูสองตระกูลนี้ถูกจัดอยู่ในงูตระกูลรัดสเนกอยู่เหมือนกันซึ่งคลิปต่อไปนะครับจะเป็นภาคต่อจากคลิปงูทางมะพร้าวซึ่งหากท่านผู้ชมยังจำได้อยู่นั้นที่ท้ายชื่อของคลิปงูทางมะพร้าวมีคำว่าพาร์ท1เขียนอยู่โดย EP ต่อไปนั้นจะเป็นพาร์ท2ครับงูทั้ง5ชนิดจะเป็นงูอะไรกันบ้างนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย